ผู้ชมแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่นายจ้างอิสราเอลเขามีการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับคนไทยเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันเป็นสิ้นเดือนหรือเปล่าบางคนบอกว่ามันเป็นวันที่10จริงไหมเขามีการเลื่อนจริงหรือเปล่าคือปรากฏเนี่ยไปถามกับพี่ๆแรงงานที่เขากลับมามเขาบอกส่วนใหญ่นายจ้างอิสราเอลจ่ายเงินวันที่10ใช่นะคะแต่วันที่10ก็ไม่แน่ใจว่าจะจ่ายไหมในสถานการณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองท่านประหลักกระทรวงแรงงานเลยมีการประชุม ตามศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะต้องหาแรงจูงใจดึงแรงงานไทยเนี่ยกลับมาให้มากขึ้นขณะที่แรงงานไทยในอิสราเอลก็ขอกลับมาทยอยติดต่อขอรับในเรื่องของเงินสิทธิประโยชน์ที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญบางคนเนี่ยยอมกลับก็ได้แต่ขออย่างเดียวค่ะช่วยตามค่าจ้างให้หน่อยที่ค้างจ่ายนะคะเพราะว่าก็ทํางานมาเกือบเดือนแล้ว ผู้ชมคะเรื่องนี้นายไพยโร์โชติกสถียนปหลักกระทรวงแรงงานท่านเป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลมาพร้อมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการประชุมกันโดยการวิดีโอคอลค่ะซึ่งมีการประชุมร่วมกันกับนายกิตนาศรีสุริยะอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทลอวิฟ ล่าสุดมีรายงานกรณีที่มีตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจะมีการจ่ายค่าแรงเนี่ยในวันที่10พฤศจิกายนก็เลยทําให้มีแรงงานบางส่วนตัดสินใจอยู่ต่อแล้วกันกะว่าเอาเงินก้อนนี้ก้อนสุดท้ายแล้วค่อยกลับประเทศเพราะว่าเป็นห่วงว่ากลัวว่านายจ้างจะไม่จ่ายเงินนะคะเรื่องนี้กระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะช่วยเร่งติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆของแรงงานที่เดินทางกลับทุกคน ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลวันนี้ก็มีแรงงานมายื่นเอกสารเพื่อรับเงินช่วยเหลือตามสิทธิกองทุนคนละ15,000ืบาทรวมทั้งยังขอให้ทางกระทรวงแรงงานช่วยติดตามค่าจ้างที่นายจ้างตอนนี้เนี่ยค้างจ่ายให้หน่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจกลับมาก่อน ทำงานก็ยังไม่ถึงเดือนนึงดีแต่ก็คือปิ่มๆยี่สิบกว่าวันแล้วก็แรงงานเนี่ยยังไม่ได้เงินแต่ก็ตัดสินใจกลับมามเพราะฉะนั้นอยากให้กระทรวงแรงงานช่วยตามส่วนนี้ให้หน่อยนะคะเลยทําให้ไม่ได้รับค่าจ้างถ้าหากว่ากระทรวงแรงงานสามารถเคลียร์ตรงนี้ได้ก็เชื่อว่าน่าจะทําให้อีกหลายก้อนที่ยังคงค้างอยู่อิสราเอลเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะ,ะก็รีบก,กลับมาได้ค่ะทีนี้จากการไปพูดคุยจากหนึ่งในแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลแล้วก็กลับมาประเทศไทยแล้วนะคะ พี่คนนี้เนี่ยเป็นชาวเชียงรายค่ะเพิ่งจะเดินทางกลับไทยถึงเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เดินทางไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อที่จะไปลงทะเบียนเพื่อรับเงิน1 5 0 0 0บาทแล้วก็ขอให้ติดตามค่าจ้างค้างจ่ายที่ในจ้างเนี่ยค้างอยู่17วันก็มีการเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีแรงงานไทยที่ตัดสินใจไม่กลับค่ะเพราะยังคงห่วงเรื่องของเงินค่าจ้าง โดยส่วนของการทำงานภาคเกษตรก็เป็นการทำงานแบบไปเก็บผักบล็อกเกอี่นะคะมีแรงงานไทยอยู่ในแคมป์ประมาณ19คนตัดสินใจกลับมาแล้ว5คนค่ะพี่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนายจ้างก็จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ทุกวันที่10ซึ่งหลายที่เนี่ยเขาก็จะมีการจ่ายในวันที่10นะคะเป็นแบบนี้อือคือก็ต้องบอกว่าถ้าดูลักษณะจากฟาร์มแต่ละฟาร์มเนี่ยเขาจะมีแคมป์พี่ๆคนงานอยู่คือแต่ละแคมป ในระหว่างที่บางแคมป์เขาก็อยู่ระหว่างการรอกลับแต่ว่านายจ้างคือเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมันก็ออกมาเรื่อยๆนะคะระหว่างการรอกลับเนี่ยนายจ้างก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าออกมาทํางานจะมีการเพิ่มค่าแรงให้นะคือค่าแรงเนี่ยเพิ่มให้เป็นชั่วโมงหนึ่งละหนึ่งร้อยเชคเกลหนึ่งร้อยเชคเกลของเขาเนี่ยประมาณหนึ่งพันบาทไทยคือบางคนก็บอกว่าเอ้าระหว่างอยู่ก็ไม่รู้จะทําอะไรนั้นออกมาทํางานแต่การออกมาทํางานมันก็มีความเสี่ยงนะคะ หลายคนแรงงานที่อยู่ที่นั่นรู้สึกไม่โอเคไหนบอกว่าจะให้หลบหนีไหนบอกว่าจะให้อยู่เพื่อรออพยพแต่ปรากฏว่าเรียกให้ออกมาทํางานก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้ตัดสินใจกลับบ้านได้แต่ก็มีอีกหลายส่วนเหมือนกันที่ตัดสินใจอยู่ต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ศูนย์ต้องบอกว่าตอนนี้มีแรงงานไทยที่เดินกลับมาจากอิสราเอลมาลงทะเบียนที่ศูนย์แห่งนี้วันละประมาณ20-30คน ถ้าหากว่ากลับภูมิลำเนาไปแล้วสามารถติดต่อได้ที่แรงงานจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการย้ําเตือนละค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้แรงงานไทยที่ยังคงติดค้างอยู่ที่อิสราเอลถ้าหากมีโอกาสกลับได้ลงทะเบียนแล้วกลับมาบ้านเราเถอะค่ะพราะอย่างน้อยกระทรวงแรงงานก็จะคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเรื่องของแรงงานที่ยังคงอยู่ที่นูน่นแล้วก็ค่าจ้างที่ยังคงค้างอยู่ด้วยใช่ค่ะก็อยากจะให้กลับมาบ้านเราให้เร็ว,รวที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านไหนตัดสินใจดีละ ว่าจะอยู่ต่อแล้วท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ถ้าท่านตัดสินใจดีแล้วก็ขอให้ท่านแจ้งไปด้วยนะคะ<ม>เพราะว่าการลำเลียงคนไทยกลับมาเนี่ยจะได้ไม่เสียโอกาสกับคนที่เขาอยากกลับมาที่อยู่คิวหลังๆนะคะ